มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านทรงไทยหลังงามบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆของศิลปินมากความสามารถที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดและผู้กำกับมีผลงานละครดีๆการันตีด้วยรางวัลมากมายอย่างคุณธงชัยประสงค์สันตินั่นเองค่ะสำหรับคุณธงชัยนั้นเป็นทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกรอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานหลายสิบปีและได้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์นั่งแทนผู้บริหารของสังกัดพอดีคำของเขานั่นเองโดยผลงานการกำกับของเขามีละครดังๆให้เราได้ชมมากมายเช่นละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงเรไรลูกสาวป่าศิลามณีนักสู้พันข้าวเหนียวมนรักแม่น้ำมูลเรือนกาหลงพราวขมิ้นกับปูนนายหอยทมินเป็นต้นวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านทรงไทยหลังงามของเขาจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านทรงไทยหลังนี้ของคุณธงชัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสวยงามบรรยากาศดีร่มรื่นมากรายล้อมไปด้วยต้นไม้มองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า97ไร่เลยทีเดียวเป็นบ้านที่เขาและครอบครัวเอาไว้สำหรับพักผ่อนและยังเป็นที่ถ่ายทำละครจากสังกัดของตัวเองอีกด้วยส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวนั้นเขาสมรสกับคุณเก๋มณีรัตน์ประสงค์สันติมีทายาทด้วยกัน3คนหนึ่งในทายาทอย่างคุณแผ่นดินประสงค์สันติก็ทำตามฝันเป็นผู้กำกับร่วมกับคุณพ่ออีกด้วยในเรื่องผลงานล่าสุดของเขาก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับทางรายการดังไว้ว่าตอนนี้เราย้ายจากสังกัดเก่ามาอยู่ที่ใหม่ก็ต้องปรับพอสมควรซึ่งพี่บอยพี่ป้อนบอกว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราก็รักษาไว้เอกลักษณ์ของพอดีคำจะผสมวัฒนธรรมเป็นละครที่เราหยิบเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าส่วนบุตรชายมาช่วยทำงานด้วยไหมตอนนี้ก็แบ่งงานกันทำเป็นอย่างดีครับมีคุณแม่มาช่วยตรวจตัดต่อบทกับบุตรชายส่วนตัวผมเองคุณพ่อก็จะดูเพลงหน้าหนังละครทั้งหมดว่าจะไปในทิศทางไหนและผมจะเป็นตัวสแตนบายถ้ากองไหนต้องการแยกกองกองไหนไม่พอดาราคนนี้มีปัญหาไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะยกหูหาผมก็จะวิ่งไปที่กองไปอธิบายผมถือว่าผมโชคดีมากที่ดันน้องแผ่นดินบุตรชายเพราะเขาจบฟิล์มมาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่ประมาทที่จะบอกลูกเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วและอีกอย่างยุคสมัยมันเปลี่ยนไปได้เขามาช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีมากครับส่วนตัวละครของพี่ก็จะเป็นแบบบ้านๆพ่อบุตรชายเรียนจบนอกมาดีใจมากเลยบอกให้ช่วยอะไรก็ได้ให้มันใหม่ๆหน่อยเมื่อก่อนเราคิดอะไรก็ตามก็จะมีเพดานของความคิดมาติดอยู่ได้เขามาเป็นคนทะลุเพดานให้นะช่วยได้เยอะมากเป็นบ้านทรงไทยหลังงามบนพื้นที่เกือบร้อยไร่ร่มรื่นบรรยากาศดีสุดๆทั้งยังได้ลูกชายคนเก่งมาช่วยทำงานอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ